ครับกลับเข้าสู่รายการโหวต2011นะครับ Thailand Next 9ต่อไปประเทศไทยยังอยู่กับผมสุรนันท์เวชชาชีวะพร้อมทั้งคุณปลื้มหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลและกลับมาครับอาจารย์ชูวัฒน์แล้วก็อาจารย์พิษครับทั้ง2ท่านมองการสัมภาษณ์ของอดีตนายกทักษิณยังไงครับคือต้องท่านสัมภาษณ์คือต้องไล่ตั้งแต่ตอนที่พวกเราหายไปจากจอเมื่อกี้ก่อนใช่มั้ยว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเยอะมากนะครับโพลนี่หักปากกา4โพลเนี่ยเป็นไปได้ยังไงโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่พลิกด้านเลยครับนะเดิมที่ที่โพบอกว่าเพื่อไทยจะได้23กลายเป็นประชาธิปัตย์ได้23ท่านถ้าเราเชื่อถ้าเราไม่เชื่อว่ามันมีเกมอื่นเนี่ยหรือว่าเชื่อว่าประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของพื้นที่ในเชิงการบริหารและเสียงที่ต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยเราต้องเชื่อจริงๆว่าประชาธิปัตย์เชื่อว่าเสียงกรุงเทพอยู่ในมือเขานั่นคือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีสุดท้ายในสัปดาห์สุดท้ายก็แปลว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาทำถูกเขาทำถูกในแง่นั้นนะในแง่นั้นเขาทำถูกก็คือเขาเชื่อจริงๆว่ามันมีกระแสที่เอาเขาอยู่นะครับถ้าเราเชื่อว่านั่นคือยุทธวิธีการหาเสียงนะซึ่งคนละอันกับความสามารถในการแต่นั่นก็ต้องว่ากันเพราะเมื่อสักครู่ก็จะเห็นครับทั้งนายกอภิสิทธิ์ยังเป็นนายกอยู่วันนี้ครับและว่าที่นายกยิ่งลักษณ์ออกมาแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าตัวเองอะไรนะก็ประกาศความพ่ายแพ้แต่ก็ยังพยายามหาความชอบธรรมอยู่ว่าตราบใดที่ปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยไม่เกินครึ่งเนี่ยก็ถือว่าคุณคือถือว่าเพื่อไทยยังไม่ชนะพอที่จะเนื้อโทษกรรมแต่ว่าเขาล่อไป 47.2% อ่ะครับแต่คุณพิสิทธิ์ได้แค่ 36.8 นะฮะคือฝ่ายที่ไม่เอาเนื้อโทษเนี่ยมีแค่ 37% แค่นั้นแต่พูดเหมือนมีความชอบธรรมมากกว่า 47 นะครับกำลังบอกว่าอีกฝ่ายชนะไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งนึงซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะเท่าไหร่แต่นี่คือวาทกรรมใหม่ที่ทำให้ประชาธิปัตย์ยังอยู่ได้นะที่เราคุยกันอยู่อ่ะยังอยู่ได้และทำให้ถามคำถามกลับไปที่คุณชวนันท์ว่าคุณว่าประเทศมันจะเดินหน้าไหมผมเนี่ยอย่างนี้ผมมองอย่างนี้นะในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Party List และเขตเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่ากันแล้วจริงๆแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงไม่ได้เป็นพมาด้วยพรรคอย่าง Party List เนี่ยจะมีความจะต้องให้น้ำหนักมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเขาคือตัวแทนที่สะท้อนเสียงของแต่ละเขตจริงๆครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกไม่ได้ว่าสสเขตไม่เกี่ยวนะสสพาร์ตี้ลิสต์จะเป็นตัวที่กำหนดนู่นกำหนดนี้ผมคิดว่าไม่ใช่อันนี้ในความเห็นผมแต่ไม่ทราบว่าคนอื่นจะคิดยังไงตัวเลขโดยรวมเนี่ยเพื่อไทย258นะฮะประชาธิปัตย์163ครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ได้เกินครึ่งนึงมา8เสียงนะฮะแล้วถ้าบวกคุณบรรหารเข้าไปอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์บอกเนี่ยบวกเข้าไป21ก็จะเป็นรัฐบาลที่มีตัวเลข279ก็ประมาณเกือบ280ครับก็ไม่รวมชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินยังไม่รวมซึ่งเขาคุณสุวัฒน์ก็คงจะมาโบยไป9ก็ประมาณ290เหมือนที่คุณบรรหารบอกรัฐบาล290แสดงว่าอีกนิดหน่อยแสดงว่าพรรคเพื่อไทยไปกินพรรคเล็กๆซะเยอะนะพอถ้าพูดถึง160กว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้อยู่เดิมครับอาจจะลดลงไปหน่อยนึงฮะแต่ก็เป็นเส้นที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะลาออกก็ใช่ผมคิดว่าในการแพ้การเลือกตั้งเนี่ยผู้นำฝ่ายผู้นำที่เป็นหัวหน้าพรรคยังไงก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เขาบอกเขามีอยู่ในใจแล้วในว่าจะทำอย่างไรแต่ว่ายังไม่บอกครับแต่คะแนนก็มันไม่ต่ำกว่า150ไงฮะมันไม่ได้แย่ขนาดที่แบบแย่ขนาดที่ตอนนั้นคุณบัญญัติบรรทัดฐานแพ้คุณทักษิณได้377อ่ะใช่คือตอนนั้นต้องลาออกชัดเจนแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะลาเอาก่อนเรื่องปองดองนิดนึงดีกว่านะครับขอนิดนึงก็คือว่าผมกลับรู้สึกว่าถ้าจะตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมที่มีเพื่อไทยปริ่มน้ำอย่างนี้เนี่ยก็จะก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะเกิดปัญหาหนึ่งที่ไม่มากนะแต่ก็จะเป็นทำให้ปัญหาภาคใต้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าพวกเราคงต้องคุยกันเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูว่าเพื่อไทยเขาได้เหนือเขาได้อีสานแล้วนะครับขบวนชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาก็ยังจะได้อีสานบางส่วนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของอีสานด้วยคือโคราชนะครับและถ้าขบวนชาติไทยแปลว่าเขาได้เสียงภาคกลางพอสมควรนะครับถ้าขบวนพลังชนเขาได้เสียงตะวันออกอีกพอสมควรเนี่ยก็แปลว่ากรุงเทพเขาแพ้ค่ะเขาก็ยังมีกรุงเทพประมาณ11ถามว่าความชอบธรรมในอันนี้ไม่ได้ดูตัวเลขแต่ดูถึงการกระจายตัวของส.ส.ทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็เหลือภาคใต้ซึ่งภาคใต้เป็นปัญหาของประเทศแล้วเนี่ยคนมันน่าจะมีมุมดีที่ทำให้เราต้องถกปัญหาภาคใต้กันเพิ่มขึ้นก็ต้องคุยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงรัฐบาลใหม่ที่มีพรรคเล็กๆเหล่านั้นร่วมเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลพรรคเล็กอย่างเดียวไงเป็นรัฐบาลที่มันกระจายความเป็นตัวแทนพอสมควรแต่กระบวนการปรองดองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พิษก็ฟังอดีตนายกทักษิณเนี่ยครับคิดว่ามันจะเป็นไปตามนั้นได้ไหมมีดร.คณิตยังเดินทำงานอยู่ยังอะไรอยู่เกมนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาไม่ปฏิเสธคุณคณิตแต่เ
กลายเป็นโยนแรงกดดันกลับไปให้คุณคณิตว่าตอนนี้คุณคณิตเนี่ยกลายเป็นคนกลางจริงๆแล้วนะถ้าเดิมเนี่ยคุณคณิตเนี่ยขึ้นมาโดยรัฐบาลเดียวครับถ้าอันนี้เนี่ยจะทำให้งานของคุณคณิตเนี่ยมันถูกตรวจสอบโดยทุกฝ่ายแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะน่าสนใจอ่ะแต่ว่าผมยังไม่เห็นคือที่จริงอาจารย์คณิตเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้รับความเชื่อน่าเชื่อถือที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคนประกันให้กับแกนนำเสื้อแดงด้วยนั้นความการได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเพราะประชาธิปัตย์เป็นคนตั้งเองทีนี้สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์พูดถึงคอปอคือคณะกรรมการชุดของอาจารย์คณิตเนี่ยก็คือจะมีกฎหมายนักกฎหมายมหาชนเข้าไปเสริมนั่นคือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์พูดเพราะนั้นเราจะได้เห็นกระบวนการอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายมหาชนรวมทั้งเรื่องสัตยาบันและภาคีที่เรายังไม่ได้ไปลงบางฉบับนะก็ต้องไปดูกันต่อไปซึ่งผมคิดว่าการเอานักกฎหมายเข้ามามหาชนเข้ามาเนี่ยน่าจะทำให้ความจริงมาตรฐานสากลด้วยนะครับทั้งคุณยิ่งลักษณ์ทั้งอดีตนายกทักษิณก็พูดเรื่องนี้แต่ท่าทีจากเมื่อกี้สัมภาษณ์คุณทักษิณนะฮะแล้วก็ฟังในภาพรวมดูตัวเลขเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐธรรมนูญไม่แก้คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ไม่ถูกดำเนินคดีพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์มีชีวิตต่อไปตามปกติครับเพราะว่ามันไม่ถล่มทลายไงฮะมันไม่ถล่มทลายคือ250กว่านี่มันคือเครือข่ายของอีกฝ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงข้ามฝ่ายเสื้อแดงเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ต่อไปในระดับหนึ่งอ่ะคือมันไม่ใช่แบบ400ต่อ100ไงมัน255แต่ว่าตัวแปรก็คือประมาณ 20-30% ที่เสื้อแดงมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นไงคือสมมติคุณบอกว่าเกมนี้มันไม่เปลี่ยนอะไรตั้งแต่คุณสมัครคุณสมชายเนี่ยเสื้อแดงเขามีน้ำหนักที่จะดันในหลายๆเรื่องนะแล้วผมคิดว่ามันมีตัวแสดงอื่นๆเช่นคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมบินเข้ามาวันพรุ่งนี้เนี่ยคนก็ต้องมาบี้เรื่อง91ศพใช่ไหมฮะมันทำให้เสียงฝั่งนี้มันแรงขึ้นนะครับผมว่ายังมีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ให้หนังบู๊แบบตอนเดียวจบอ่ะคุณเพิ่มต้องใจเย็นๆนิดนึงไม่แต่ว่าเขาหนุ่มเขาหนุ่มไม่แต่ว่าคือบางทีอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่แน่ใจอย่างคุณทักษิณเมื่อกี้ก็พูดในทำนองที่ว่าจะไม่ให้ส.ส.ของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองซึ่งก็คือพูดง่ายๆคือเดี๋ยวก็ใครก็ตามไม่ได้แก้รูปละไม่ได้แก้นะฮะถูกไหมคุณชูวัฒน์ว่าไงไม่แต่อย่างนั้นมันไม่มีใครแก้คุณชูวัฒน์คือหลักที่ชุดเก่าๆวางไว้เนี่ยคือว่าจะต้องไม่ใช่นักการเมืองไงเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียนักการเมืองมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใช่แล้วใครจะแก้มันต้องยึดอย่างสสรไงฮะคือคุณทักษิณเนี่ยเคยเข้าไปสมัครสสรในปี40ใช่แล้วไม่ได้นะฮะตอนนั้นเนี่ยคือคุณทักษิณไม่ใช่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยเข้าใจอย่างดีด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าจะแก้เนี่ยมีแผนอยู่แล้วคือคงมีการคิดแล้วก็คงถี่ถ้วนอยู่แล้วคือยังไงก็ตามในคุณทักษิณอยู่กับโลกความเป็นจริงนะฮะคือต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเมืองด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าจะขับเคลื่อนนโยบายยังไงนั้นเราจะไม่เห็นฮาร์ดคอร์แบบบทบู๊อย่างที่คุณปื้มอยากจะเห็นก็ได้ไแบบมาถึงผลอะไรอย่างนั้นผมมองว่าในที่สุดเนี่ยหลายคุณดูรอดูทุกเรื่องจะถูกแช่รวมทั้ง91ศพถูกแช่เดี๋ยวคุณคอยดูซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายมาปรองดองเนี่ยครับถามทั้งคุณชูวัฒน์ทั้งอาจารย์พิษว่าแล้วคิดว่าอีกฝ่ายที่เขาแพ้เลือกตั้งคราวนี้เขาจะยอมไหมเขาจะยอมมาเล่นสู้กันในสภาไหมผมว่ากรุงเทพยังเป็นของเขาถ้ากรุงเทพยังเป็นของเขานะสื่อยังเป็นของเขาพลังนอกประชาธิปไตยยังเป็นของเขานะมันก็ยังพอมีน้ำหนักที่จะสอดกันอยู่อีกระยะหนึ่งเพราะว่าผมพูดหลายทีแล้วนะว่าผมคิดว่าการปองดองใหญ่สุดของสังคมนี้ไม่ได้เสื่อมเสียแดงนะฮะมันคือการปองดองระหว่างคุณทักษิณกับสื่อไทยครับคือพอคนไปดูเดี๋ยวเขาไปลุ้นดีกว่าว่าพรุ่งนี้เช้าเขาพลาดหัวอะไรกันคนชั้นกลางและคนกรุงเทพถ้ายังคิดว่าตัวเองมีสองเสียงมากกว่าคนชนบทที่มีเสียงเดียวเนี่ยมันปองดองลำบากคือมันต้องถ่อมตนลงมาแล้วก็ยอมรับในความจนความแตกต่างของเขาว่าเท่ากับเท่ากันหมดหนึ่งเสียงเท่ากันใช่22-11เนี่ยนะถ้าประชาธิปัตย์ชนะได้จริงเนี่ยขนาดนี้คือก็สองเท่านะครับคุณอภิสิทธิ์ก็อย่างน้อยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยเห็นไหมคนกรุงเทพก็ยังไม่เอาคนที่มาเผาบ้านแล้วสิ่งที่เขาพูดโค้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องนี้ด้วยใช่สิ่งที่ผมอยากให้ย้อนกลับไปดูคือสิ่งที่เราต้องบี้จริงๆเนี่ยในฐานะคุณเป็นบุคคลสาธารณะคือวิธีการพูดของคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ยังดูเหมือนกับภูมิใจว่าภูมิใจพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์ไม่คุมใช่ไหมแต่ว่าเขาชนะคุณเยอะนะถ้าเทียบกับคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยคุณออกมาเป็น8เขตอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคะแนนมันก็ไม่หนีกันมากแต่ว่าสุดท้ายพี่ให้ป่ายแพ้เขาแค่เสียงเดียวนี่คุณแพ้เขาเยอะนะ คุณแพ้เขาเยอะเหมือนกันครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นหลักคือคุณอภิสิทธิ์พูดมาอย่างเนี่ยแล้วต้องเถียงกลับได้นะครับว่าเขาคุณหาว่าอีกฝ่ายไม่ให้นะคุณก็แพ้หลุดลุ่ยเหมือนกันครับนะครับคือต่อให้เกินครึ่งนะฮะปฏิริษีเนี่ยคุณก็อ้างหลักนิติรัฐอยู่ดีแหละ
ใช่ไหมล่ะคือมันคือยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็จะพยายามโยนระเบิดไว้สำหรับคุณวิสิทธิ์ซึ่งทำให้แกพลาดตรงนั้นแหละไม่งั้นจะจบได้อย่างสง่างามมากแล้วในการแสดงสปิริตในยอมรับความพ่ายแพ้จะบอกมีอะไรนะมีคำตอบในใจแล้วเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าก็มีการนั่งคุยกันนอกรอบเหมือนกันว่าถ้าคุณพิสิทธิ์ออกเนี่ยก็จะปรับทัพอย่างไรคือใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็คงมีเวลาเยอะถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านคุณพิสิทธิ์ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพแต่ก็อาจจะมีความท้าทายจากกลุ่มอื่นๆในพรรคประชาธิปัตย์ที่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณพิสิทธิ์เท่าไหร่ที่ผมยังกลับไปคล้ายๆย้ำคิดย้ำทำนิดนึงนะคือถ้าเรามองว่า22-11เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเยอะกว่าคราวที่แล้วที่เพื่อไทยได้ในกรุงเทพหรือเปล่าผมจำเยอะกว่าเพื่อไทยคราวที่แล้วได้6หรือ7เท่านั้นครับแต่ทีนี้มันจะเป็นตัวยืนยันว่าสนามกทมในเชิงของพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยยังมีสูงฉะนั้นพูดง่ายๆนะครับต่อให้เป็นอย่างนี้เนี่ยการชุมนุมของฝ่ายที่ไม่เอาคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังต้องมีแน่ๆนะครับฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้นะครับว่ามีแน่ๆเหมือนกันนะครับการชุมนุมไม่ได้จะมีแต่เสื้อแดงชุมนุมอื่นก็ต้องมีครับและอาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยผมรอดูตัวเลขโนโหวตอยู่นะฮะคือยังไม่มีสำนักไหนรายงานออกมาโนโหวตไม่มีแต่ว่าถ้าพูดถึงคนอื่นเนี่ยคุณปรชัยก็ได้เป็นส.ส.ครับสมใจแล้วปาร์ตี้ลิสต์คนเดียวคนเดียวฮะแต่ว่าแพ้ไม่คือไม่ใช่อะไรที่ผมเสียดายคือไม่ใช่เสียดายคือมองว่าพ่ายแพ้คุณชูวิทย์กมลวิสุทธิ์คุณชูวิทย์เนี่ยตกลง4หรือ3เนี่ยแต่ว่าคุณชูวิทย์ได้เข้าไปแน่แล้วก็มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินประธานคมช.ได้เข้าไปเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในฝ่ายค้านอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะมีความหลากหลายพอสมควรนะโนโหวตนี่นับไป 81% นะฮะโนโหวตอยู่ที่ 2% กว่าโอเคนั่นคือ 2.7% ซึ่งไม่เยอะเลยนะครับในนี่เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์นะฮะโอเคนั่นคือบัตรเสียดีกว่าบัตรเสียอีกบัตรเสียนี่ 1,380,000 ก็คือตกประมาณเกือบ 5% โอเคงั้นแสดงว่าโอเคงั้นพันธมิตรก็ยังมีฐานเสียงอยู่ครับยังมีฐานเสียงอยู่ไม่ใช่ทั้งหมดของโนโหวตแต่บางส่วนแต่โนโหวตเดิมเนี่ยก็2%กว่าอ๋อพวกนั้นโนโหวตอยู่แล้วโนโหวตอยู่แล้วฉะนั้นโนโหวตโดยอันออร์แกไนซ์อ่ะแสดงว่าโนโหวตแบบที่ไม่ได้รวมตัวทำแคมเปญนะเพราะฉะนั้นโนโหวตนี้อาจจะไปเลือกพันธมิตรจริงๆแต่ว่าคนที่เลือกคนที่โนโหวตเดิมเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนเป็นบัตรเสียผมไม่คิดอย่างนั้นด้วยซ้ำผมคิดว่าถ้าเกิดมองตามอาจารย์คิดตามอาจารย์พิษนิดนึงเรื่องยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาทำอะไรหลายๆเรื่องในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันทำให้พันธมิตรนั่นแหละเทกลับมาที่พรรคประชาธิปัตย์ครับเป็นไปได้อันนี้แหละก็จะทำให้เกิดเพราะว่าเขาจบลงโดยการทวงคืนเขาพระวิหารทั้งคู่ใช่ใช่ไหมครับแล้วเขาจับมือกันเพื่ออนาคตนะฉะนั้นก็คือกลับไปสู่การเมืองในช่วงที่คุณสมัครเข้ามาเหมือนนั้นแหละเหมือนเดิมพูดถึงประสาทพระวิหารตกลงคุณสุวิทย์คุณกิติเนี่ยได้มั้ยผมก็พยายามเช็คตัวเลขดูมองไม่เห็นอยู่ในกราฟเลยไม่เห็นกิจสังคมเลยครับฮะแต่ว่ากิจสังคมไม่มาเลยแต่ว่าพลังชนเนี่ยถ้าไปดูในเขตไปดูจังหวัดชลบุรีคะแนนดีนะฮะแน่นอนเพราะว่าทั้งนายกอบจทั้งนายกครับยังน่าจะมีทีมฟุตบอลเขาด้วยนะฮะคือมันปลื้มหมดถ้าไปดูชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะฮะส.ส.เขต7คนบัญชีรายชื่อ9คนก็อ่อนผมว่าคุณสุวัสดิ์ผิดหวังคงผิดหวังถ้าไปดูตัวเลขขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเขาคิดว่า20กว่าคุณสุวัสดิ์ได้แค่9รอบนี้ฮะแต่ผมกล่าวว่ารวมแล้วให้ผมตีความคุณสุวัสดิ์ก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะเพราะว่าผมคิดว่าคุณสุวัสดิ์เนี่ยยิงโดดมา2ตำแหน่งชัวร์ๆน่าจะก็คือขอฝากอดีตผู้อำนวยการออมสินเนี่ยเข้าก็คือมีคุณกรพจน์แล้วก็อาจจะเป็นคุณหมอที่เป็นหัวหน้าพรรคเพราะคนอื่นเนี่ยติดหมดฉะนั้นผมคิดว่าก็คือเขายิงตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากได้อาจจะพาณิชย์สักอันนึงท่องเที่ยวกีฬาสักอันนึงก็คือควรเข้าเหมือนเดิมก็หวังแค่นั้นก็2ตำแหน่งฉะนั้นเวลาเขาชูแค่นั้นไงคือผมเล็งว่าเขาชูแค่นั้นนะง่ายว่าพรรคพลังประชาชนเดิมที่ไม่มีกลุ่มคุณเนวินใช่มั้ยฮะก็จะเป็นอีหลอบนั้นแต่ว่าพูดไปแล้วก็ถ้านับไปแล้วเนี่ยก็ยังรวมเสียงแล้วได้มากกว่าเดิมทีนี้ต้องวิเคราะห์ภูมิใจไทยดีกว่าภูมิใจไทยมามั้ยใช่มั้ยฮะ30กว่า35นะฮะ30เขตซึ่งก็เยอะทีเดียว30เขตบัญชีรายชื่อ5คนก็อันนี้เป็นบัญชีรายชื่อก็ไปตามคาดการณ์แต่เขาก็เคยหวังว่า5050เขาเคยหวัง50ถึง70ช่วง1ถึง70ได้ซ้ำแต่งานนี้จะทำให้ภูมิใจไทยอ่อนแอลงมากนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์นี่เขามีแฟนฮาร์ดคอร์เขาไงภูมิใจไทยถ้าไม่ได้ลงพื้นที่จริงในอีสานแล้วพื้นที่อีสานกลับไปที่เพื่อไทยกับชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนี่ผมคิดว่าอาจจะทำให้ภูมิใจไทยนี้กับปกเปรี้ยอยู่มองบทบาทคุณเนวินในอนาคตเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นกับ35เสียงก็ยังมีทีมฟุตบอลให้ทำต่อไปนะ
มีจะชวนคุณอภิสิทธิ์ไปทำด้วยไหมไม่แน่คือสำหรับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านมายาวนานนะฮะแต่คุณเนวินอาจจะไม่มีประสบการณ์เป็นฝ่ายค้านเท่าไหร่ใช่ไหมครับภูมิใจไทยไม่น่าจะเป็นฝ่ายค้านได้ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวคงรอดูฮะพลเอกสนธินะบุญยรัตน์กลิ่นยอมรับผลการเลือกตั้งผิดหวังนะฮะไม่ได้เป็นไปตามเป้าพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้โทรศัพท์ไปหาแต่เมื่อกี้คุณยิ่งลักษณ์ก็บอกชัดนี่ว่าพูดคุยกับชาติไทยพัฒนาผมเพิ่งมีข้อมูลสมุดประการนะครับสมุดประการเดี๋ยวผมลืมนิดนึงอัศวะเหมได้ไหมฮะเดี๋ยวขอเช็คเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเชื่อมกันระหว่างอัศวะเหมกับมาตุภูมิเราต้องเช็ค3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่าประชาธิปัตย์กินหมดเลยเหรอกินหมดเลยฮะโอ้โหมีภูมิใจไทยได้มา1ที่โอ้โหมีมาตุภูมิได้มา1ที่นะคือเมื่อกี้ตามกรุงเทพมหานครเหมือนกันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเช็คเข้าไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะฮะสักครู่คือเพราะว่าสมุทรปราการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของมาตุภูมินะครับก็จะต้องดูว่าขึ้นมาขึ้นลงสมุทรปราการจริงๆเป็นพื้นที่ที่ช่วงชิงกันระหว่างทั้งเหลืองทั้งแดงมาตลอดนะแต่ว่าคุณวัฒนาเนี่ยคุณวัฒนาใช่ใช่ไหมฮะคุณวัฒนาในโรงพักแล้วก็เครือข่ายคุณวัฒนาในโรงพักมาตุภูมิแล้วก็ทางอัศวะเหมก็เพิ่งชนะนายกอบจไปใช่อันนั้นจะเป็นตัวดูว่าตัวลงนี้ท้องถิ่นมีอำนาจแค่ไหนนะครับแต่พลังชนนี่ไม่เซอร์ไพรส์มากใช่ไหมเอานิดนึงนะฮะฉะเชิงเซาเพื่อไทย2ประชาธิปัตย์2นะฮะนี่ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซานี่สนามใหญ่นะครับเพราะมีฉายแสงนะฮะมีพ่อมดดำใช่มีคุณสุชาติตันเจริญด้วยแสดงว่าเหนื่อยมากพักเล็กเหนื่อยหมดผมมีไม่ใช่สมุทรปราการสมุทรสาครประชาธิปัตย์2เพื่อไทย1ครับนะฮะผมจะดึงตัวเลขเมื่อกี้พูดถึงชลบุรีเนี่ยชลบุรีเนี่ยพลังชนได้6นะฮะโทษทีไม่ใช่7เพื่อไทยได้1ประชาธิปัตย์ได้1นะฮะแล้วก็เมื่อกี้จะหาตัวเลขของทางสมุทรปราการอยู่ปทุมธานีเพื่อไทย6นะฮะทางนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมรอตัวเลขสมุดประการอยู่นิดนึงเดี๋ยวดึงมาไม่เป็นไรฮะแต่ว่าพลเอกสนธิเนี่ยได้เขตอ้าวแล้วพาร์ตี้ลิสต์ล่ะพาร์ตี้ลิสต์ได้1อันนั้นแน่แต่ว่าคือคุณสนธิไม่ถ้าได้เขตคนเดียวพาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องอีกคนสิครับเดี๋ยวผมจะต้องเป็นสอสองคนเช็คนิดนึงครับผมแต่ภาคกลางเนี่ยนะฮะเฉพาะภาคกลางนี่96คนนะฮะเพื่อไทยกวาดไป40ประชาธิปัตย์26นะภาครวมเพชรบุรีด้วยนะฮะภูมิใจไทยได้ไป13ชาติไทยพัฒนาได้ไปแค่11เนี่ยผมคิดว่าภาคกลางไม่ใช่เขตของคุณบรรหารอย่างที่คิดแล้วหมดครับแล้วคุณบรรหารไปได้ที่ไหนมาอีกตั้ง10ได้11นี่คือทุพันธ์น่ะครับแต่ว่าคุณบรรหารไปได้ที่อื่นอีก10ใช่มั้ยที่รวมมา20ใช่ก็แต่นี่แสดงว่าเราลืมไปแล้วเลยว่าคุณบรรหารเคยกินข้าวกับคุณเนวินแล้วก็บอกว่าจะรักกันจนตายแล้วนั่นไม่มีแล้วอ่ะฮะโหฉลามนี่คืออันนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับผมคุยกับหลายคนซึ่งก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยที่อีสานเนี่ยเขาบอกผมเลยว่าผมบอกก็ได้เป็นหนึ่งในชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนี่แหละบอกเลยว่ามันปรากฏการณ์มันแปลกมันปรากฏการณ์เป็นการต่อสู้ระหว่างสองพรรคการเมืองมากขึ้นเพราะว่าทุกคนต่างเลือกพรรคใหญ่ละครับเขาบอกว่าประชาธิปัตย์ในอีสานก็เสียงขึ้นถึงแม้ไม่ชนะเพื่อไทยล่ะแต่ก็คะแนนก็ขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเลือกพรรคเล็กไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมว่าปรากฏการณ์นี้มาเกิดขึ้นที่ภาคกลางเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์จะเป็นคู่ชิงหลักในภาคกลางต่อไปคือมองอย่างนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนี่ฮะสำหรับการเมืองไทยก็เป็นแนวโน้มที่ดีก็คือโดยธรรมชาติมันกลับมาเป็นสองพรรคเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีการรัฐประหารเมื่อปี2549เนี่ยไอ้กระบวนการต่อสู้สองพรรคเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันเพียงแต่ถูกขั้นกลางอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลับมาครับเมื่อกี้ตกลงมาตภูมิเนี่ยนะฮะมาตภูมิได้1นะฮะจากระบบเขตด้วยนะฮะตัวเลขเนี่ยผมไปเช็คว่าเป็นเขตไหนแต่ว่ามาตภูมิได้1 นะจากระบบเขตแสดงว่าก็ไม่ได้ส่วนแสดงว่าพลเอกสันธิก็จะไม่ได้สิเดี๋ยวผมเช็คล่าสุดนิดนึงนะขอข้อมูลถ้าข้างในมีก็ได้เพราะคะแนนไม่ถึง 280,000 ว่าพลเอกสันธิคือประเด็นเราอยากจะรู้ว่าบิ๊กบังเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนลงแรงขนาดนี้เนี่ยจะได้เป็นสอสอกับเขาหรือเปล่าผมเองก็ยังไม่เห็นไม่แน่ใจว่าคุณหมอแวร์หรือคุณนัทมุดดินจะเข้ามานะฮะแต่ว่าก็ควมหน้าทั้งหลายที่เป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นก็ดูเหมือนว่าไม่แข็งแกร่งเท่าเดิมมันย้อนกลับไปเหมือนตอนที่คุณทักษิณเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆแล้วก็พยายามที่สลายแล้วในกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดกลับมาวิเคราะห์กรุงเทพของอาจารย์พิษนิดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจะเห็นได้ว่าคนที่เข้ามาที่ทะลุเข้ามาในสายของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นอดีตสกใช่เยอะ
คุณพลภูมินะถ้าที่ผมเห็นนะ คุณวิชาญซึ่งเป็นสสสกสคคืออยู่ในท้องถิ่นระบบการจัดตั้งในพื้นที่ต้องเข้มแข็งมากๆครับไม่งั้นฝ่าด่านประชาธิปัตย์ไม่พ้นครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดพูดอย่างนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในภาคใต้การจัดตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้มแข็งอีสานเหนือก็เป็นเพื่อไทยแสดงว่ามันต้องมีงานพื้นที่มันต้องมีงานพื้นที่กรุงเทพมันก็มีงานพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะมากใช่นะครับช่วงนี้เรารอจริงๆแล้วเรามีสัมภาษณ์กับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งช่วงก่อนนี้ได้แถลงข่าวไปแล้วก็รับคำถามไปบ้างแต่ว่าอันนี้จะเป็นสัมภาษณ์ exclusive โดยตรงกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยแล้วก็มีหลายประเด็นครับที่จะถามเหมือนกันนะครับแต่ก็มองกันรอสัญญาณดูทางใต้นะฮะก็รายงานช่วงนี้เลยคือว่าทางใต้ยะลาประชาธิปัตย์กวาดหมดนะฮะนราธิวาสกวาดหมดปัตตานีเนี่ยประชาธิปัตย์กวาดไปได้ครึ่งหนึ่งมี4คนนะฮะปัตตานีประชาธิปัตย์ได้2ภูมิใจไทยได้1มาตุภูมิได้1เป็นเขตแปลกนะครับอันนี้คือในภาคใต้ใช่ไหมครับใน3จังหวัดภาคใต้เดี๋ยวจะดูว่าปาร์ตี้ลิสต์ตกลงเดี๋ยวนะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยพลเอกสนธิได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่น่าจะได้เพราะเมื่อกี้ที่มีการรายงานออกมาคือถ้าเขตเดียวเนี่ยได้แค่1สำหรับทั้งพรรคนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ดีกว่า